มาแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวขันที่2ที่เราจะปล่อยในวันนี้ตอนแรกนะพี่ตายถ่ายแล้วแหละสารภาพเลยนะครับลืมเปิดไมค์ต้องมาอัดเสียงเมื่อกี้ก็อัดเสียงไปรอบหนึ่งแล้วแต่ลืมกดบันทึกนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3แล้วเรามาดูนะครับมันยังจะพากได้มันเหมือนเดิมไหมเอาทีนี้นะครับรุ่นนี้นะลืมบอกว่ามันเป็นของพี่พิชิตนะครับก็จะเป็นอีก1คันที่จะปล่อยในวันนี้นะครับกระจังหน้าสีดำสีแดงหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นแล้วแหละเฮ้ยมันเป็นรุ่นไหนกันวะนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวสติกเกอร์มาให้ด้วยและตัวนี้นะครับราคามันอยู่ที่ 740,000 บาทนะครับได้ตัวสติกเกอร์มาให้ด้วย 740,000 บาทเนี่ยมันชนราคากับเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9 เกรด LDA นะครับแล้วก็สีรุ่นนี้ให้มาเป็นสีที่ดำดำดุมากๆใครที่ใช้สีดำนะครับต้องเข้าใจว่าต้องถนอมเขานิดนึงนะดูแลทำความสะอาดให้ดีเพราะอันนี้เราสังเกตไหมเขาทำความสะอาดแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีฝุ่นเกาะอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้นะครับจะได้มาพร้อมกับไฟหน้าที่สามารถปรับระดับได้มากถึง4ระดับเลยทีเดียวเราเห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวจะมีจังหวะหนึ่งที่ชี้นะนี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์ไฟเดย์ไลท์ของเขาเนี่ยมันทำหน้าที่ในการเพิ่มจุดสังเกตให้รถไฟตรงข้ามเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมันจะเปล่งประกายเป็นแสงออกมาเรียกได้ว่าเจิดจ้ามากๆผ่านไปทางไหนใครก็เห็นนั่นเองจังหวะต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับโอ้สามรอบเลยเว้ยนะครับเจ้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกตัวนี้หลายท่านก็ไปสบประมาทเขานะว่าเฮ้ยมันเป็นเจ้าตัวหลอดไส้แต่อย่าไปหาเปิดเล่นนะเว้ยมันสว่างมากๆเขาด่าเอานะบอกให้ไฟเลี้ยวควรจะเปิดสปอร์ตลงตัวนะครับด้วยเจ้าตัวชุดสเกิร์ตชุดสเกิร์ตตัวนี้นะครับมันจะออกแบบมาจากโรงงานเราสังเกตไหมเฮ้ยมันจะมีรังผึ้งด้วยมันเหมือนรถสปอร์ตเลยแล้วก็มีการเคลือบเคฟล่าให้เดินด้วยเส้นสีแดงตลอดแนวเลยทีเดียวนะครับส่วนป้ายทะเบียนก็ไม่มีแดงให้นะก็ต้องมาลุ้นในทีหนึ่งว่าจะมีป้ายไหมนั่นเองเดี๋ยวจังหวะต่อไปเราไปดูนะครับว่าจะเป็นอะไรกันแหมต้องมาระลึกถึงว่าเราถ่ายอะไรกันไปบ้างเอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้โดยปกติเนี่ยมันมีระบบความปลอดภัยมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS หรือว่าเข็มขัดนิรภัย 3.2 ที่นั่งถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็ถ้าใครสังเกตเห็นนะครับจังหวะเมื่อกี้ก็สวัสดีพี่พันลบในพี่พันลบผ่านไปนะครับเจ้าตัวล้อแม็กของเขานะแม็กเนี่ยโดยปกติแล้วเจ้าตัวสปีดคันนี้มันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กซ์ขนาด16นิ้วโอ้โหหลายๆท่านอยากนะครับเติมเต็มความฝันในวัยเด็กฉันอยากมีปิกอัพสักคันหนึ่งที่แต่งสวยๆเท่ๆนะครับก็ทรงนี้ได้ไปเลยนะครับ10ไม่หักนะเต็ม10นะไม่หักเลยอันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวครอบดุมล้อที่เป็นสีแดงครอบคาลิเปอร์ที่เป็นสีแดงแล้วก็ตัดกับแม็กสีดำมีปัดเงาด้วยโอ้เรียกได้ว่ามันลงตัวจริงๆเลยนะแล้วก็ยางที่เขาให้ไปยางที่ติดเนี่ยติดไปที่ติดกับแม็กตัวนี้โอ้ถือว่าเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างหนานะ25550มาพร้อมกับเจ้าตัวยางคินโตจัดทรงนะครับใส่สตาร์ทโหลดลงมา2นิ้วมือยังสอดเข้าไปได้เรียกได้ว่ายังได้ความเท่ด้วยแล้วก็ความนุ่มมากๆเลยทีเดียวโอ้โหภาคแบบรอบที่3ก็ยังมันอยู่นะเสียงหายแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับเขาจะมีเจ้าตัวชุดสเกิร์ตมาให้นะชุดสเกิร์ตเนี่ยก็จะยาวไปตลอดแนวจนถึงด้านหลังของเขาเลยทีเดียวนู่นนู่นนู่นถึงประตูหลังนั่นไหมมันสุดแค่ตัวรถมันนั่นแหละตัวกระจกมองข้างของเขานะครับรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้นะแล้วกระจกตัวนี้มันปรับด้วยไฟฟ้าจริงเดี๋ยวเวลาจะพับเนี่ยก็ทำตามที่พี่ต่ายทำเลยมันสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะก็ถือว่าสะดวกไปอีกแบบนึงนะครับแล้วตัวนี้จะมาพร้อมกับเจ้าตัวสัญลักษณ์ความเป็นพัน X นั่นเองเดี๋ยวจังหวะหนึ่งสักน้อยนะครับก็จะมีเจ้าตัวหัวลากมาเช่าเช็คระยะไม่รู้มาจากไหนนะครับมาถึงเช้ามากๆ7โมงเนี่ยโผล่มาเลยนะครับเจ้าตัว GXZ360 นะครับ King of Tuck คันนี้โอ้โหนะครับคิ้วล้อเนี่ยมันเป็นเลดด้วยมาพร้อมกับกระบะลูกพื้นเรียบนะครับ3เผาซึ่งเจ้าตัวอู่ที่ต่อนะครับต่อได้แบบเนียนๆเนี่ยดังๆที่ในประเทศไทยตอนนี้ก็จะเป็นอู่ที่จังหวัดชลบุรีอู่พนัสไหมที่ดังๆกันชื่อเรื่องต่อกระบะพื้นเรียบเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมาดูรถเรากันต่อนะครับรถหัวลากไปแล้วนะตรงไหนกันอีกเจ้าตัวกันสาดนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยกันสาดบอกมันเลยว่าถ้ามันเหือบอย่าเอากาวตาช้างไปอัดนะครับให้ถอดอัดกาวสองหน้าใหม่มือจับมันเป็นสีเดียวกับตัวรถแหละแต่ว่าจัดโครเมียมเข้าไปมันก็ดูหรูสุดๆตัวนี้มันเป็นฟองน้ำนะครับฟองน้ำของมันเนี่ยมันติดมาจากโรงงานเพื่อที่จะไม่ให้เปิดประตูต่ำกันนั่นเองนะครับไม่ให้ต่ำกับคันอื่นนั่นเองมีฟองน้ำกันไว้อันนี้ก็จะมาพร้อมกับโอ้ยกระบะที่มีขนาดใหญ่กว้างนะครับเกียร์จะหนักมากๆเลยทีเดียวบรรทุกเนี่ยเยอะสุดๆเลยทีเดียวแล้วนะครับ
เวลาที่มันบรรทุกได้เยอะเนี่ยมันจึงลดการใช้น้ำมันต่อเที่ยวเนาะเพราะมันบรรทุกน้อยเที่ยวนั่นเองตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไล่ฝ้ากระจกด้านหลังนะครับเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกนะครับฝนตกหนักมองลงจัดนะครับก็เปิดตัวนี้ไล่มันซะแล้วตัวนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวไฟเบรกดวงที่3นั่นเองเวลาเปิดเบรกแต่ละทีนะโอ้โหเขาเรียกว่าด้านท้ายก็เห็นเราได้ชัดเจนมันเป็นตัวช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแม็กซ์ด้านหลังของเราถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับแม็กซ์ยางเนี่ยมันจะเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับหน้ากว้าง 8.5 นิ้วนะนั่นก็แสดงว่าเฮ้ยเจ้ายาง4เส้นแม็กซ์4ชุดเนี้ยก็3 4เส้น4วงเนี่ยสามารถสลับกันได้หมดเลยโอ้โหแล้วลายยางมาสปอร์ตมากๆนะครับมาพร้อมกับคินโตนะเทคโนโลยีจากเจแปนแดนปาดิบของเรานั่นเองโอ้โหนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับปิดฝาล้อที่ปิดดุมล้อที่มันเป็นสีแดงนะแล้วก็ระบบเบรกด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกนะเพราะว่ารถมันบรรทุกเนี่ยดัมเบรกเนี่ยจะให้ความไว้วางใจได้มากกว่าที่ฉากต่อไปเราจะได้เห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวชุดสเกิร์ตของมันนั่นเองรถนะครับ X Series คันนี้ใส่ชุดสเกิร์ตที่มีความสปอร์ตแล้วก็ล้ำสมัยมากๆเลยเดี๋ยวสักพักเราจะไปที่ด้านท้ายกันนะครับเพื่อไปดูเจ้าตัวชุดสเกิร์ตเต็มๆกันโอ้โหจะไปจังหวะนี้จังหวะนี้นะครับแบตของเจ้าตัวไม้กันสั่นจะหมดมันก็มีการกระตุกเฮือกสุดท้ายนิดนึงแต่ว่ามันก็สามารถถ่ายได้จนจบนะครับเห็นตรงนี้มั้ยพี่ตายเคยดูในโทรทัศน์นะครับโอ้ใช้คำว่าได้คำว่าซอกกระดาวมากเลยโทรทัศน์นะครับเคยดูในทีวีนะเห็นรถแพงๆนะครับเขาติดสเกิร์ตแบบนี้แหละแต่ว่า X Series เราก็ไม่แพงนะ 740 มีมาให้เคลือบเคฟล่านะแล้วก็มีเลนส์สีแดงมาให้เจ้าตัวสติ๊กเกอร์ด้านท้ายนะมันก็มีติดมาให้เช่นเดียวกันโอ้ถ้ามือเปิดท้ายโอ้โหถ้ามีโครเมียมเขามาให้นี่จะสนมมากๆเลยทีเดียวโอ้อันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายโดยรวมเขาเดี๋ยวกินน้ำแป๊บหนึ่งเด้อเอามาดูต่อกันนะครับเจ้าตัว X Series เนี่ยมันจะสังเกตสีดำสีมันจะเขาเรียกว่ามันเน้นสีดำสีแดงเห็นไหมแม้แต่โลโก้ Isuzu เนี่ยคนอื่นใช้เป็นสีโครเมียมมันไม่ใช้เว้ยมันใช้สีแดงเนี่ยฉันไม่อยากเหมือนใครเห็นไหมฉันจะเน้นสีแดงสีดำเนี่ยสัญลักษณ์ของความเป็นพัน X เนี่ยฉันก็จะเป็นสีแดงเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายโดยรวมของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างนิดนึงด้วยความที่มันเป็นเจ้าตัว Max 8.5 เนี่ยแล้วก็หน้ายางเนี่ยมันกว้างมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะมันจะล้นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะฉากต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันล้นหรือไม่ล้นถ้าเอาจริงๆนะครับในถึงยังถึงมันไม่ล้นนะครับเพียงแต่ว่าที่มันดูเหมือนล้นมันเป็นแก้มยางที่มันปูดออกมาแค่นั้นเองทำไมมันถึงปูดออกมานะครับหน้ากว้างมัน 8.5 แล้วหน้ายางมันใหญ่เนี่ยมันจึงบีบแก้มยางให้มันปูดออกมาแต่มันก็มีข้อดีนะยางแบบนี้ก็คือเวลาที่เราจอดรถมันจะมีจังหวะหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูนะครับมันมีฟุตบาทใช่ไหมเอาซ้ายมือฟุตบาทขวามือก็เป็นยางถ้าเราจอดชิดมากเบียดนะครับเจ้าตัวหน้าแก้มยางเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการปกป้องเจ้าตัวแม็กซ์นะครับไม่ให้เป็นรอยนั่นเองแก้มยางก็รับไปนะถ้าไม่ได้เบียดอะไรมากก็ไม่เป็นไรทั้งแม็กซ์ทั้งยางแต่ถ้าตั้งใจกระแทกนะก็ไปทั้งแม็กซ์ทั้งยางนะบอกเลยเอาจบ